สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบารอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมรับบิชรห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกครั้งนึงที่วันนี้พระองค์ได้ให้เรากลับมาสู่ช่วงของการเรียนรู้นะครับศึกษาทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอันอิสลามซึ่งหัวข้อนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยก็คือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของอันอิสลามนะครับประวัติศาสตร์อิสลามนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าติดตามเป็นประวัติศาสตร์ที่เรานะครับมุสลิมทุกๆคนนะครับสมควรที่จะรู้สมควรที่จะศึกษานะครับชีวประวัติของบรรดาบุคคลสำคัญสำคัญนะครับที่พวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตของเขานะครับในการที่จะเสียสละนะครับเสียสละใช้ความพยายามต่างๆเนี่ยที่จะมอบให้กับอิสลามมอบให้กับอิสลามเพื่อให้อิสลามนั้นเนี่ยแผ่ขยายออกไปแผ่ขยายออกไปและให้อิสลามนั้นคงอยู่จนกระทั่งว่าความพยายามของพวกเขาเนี่ยไม่สูญเปล่าครับความพยายามของพวกเขาไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนเนื่องด้วยจากว่าอิสลามเดินทางมาถึงพวกเราได้จนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นโดยกับความพยายามของพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยผมจึงบอกกับท่านพี่น้องว่าการเรียนการศึกษานะครับชีวประวัติของคนในอดีตนะครับในของอันอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งสมควรอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับในส่วนของชีวประวัตินะครับของบรรดาบุคคลสำคัญที่ถูกเรียกว่าตาบีอีนนะครับพี่น้องตาบีอีนเป็นยุคหนึ่งนะครับหลังจากยุคของซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งบรรดาซอฮาบะคือบรรดาบุคคลที่เห็นท่านนบีเจอกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับอีมานศรัทธานี่คือซอฮาบะของท่านนบีและยุคถัดมานะครับยุคถัดมาคือยุคของตาบีอีนนะครับตาบีอีนคือบุคคลที่ไม่ทันได้เจอกับท่านนบีแต่ทันได้เจอกับซอฮาบะห์พร้อมกับอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือยุคที่2และอีกยุคนึงนะครับก็คือยุคของตาบิอะตาบีอีนเป็นยุคเป็นคนนะครับที่ไม่ทันได้เจอกับบรรดาซอฮาบะห์แต่ทันได้เจอกับบรรดาตาบีอีนพร้อมกับอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็น3ยุค3สมัยนะครับที่เราสามารถแบ่งเป็นช่วงๆได้ช่วงละ100ปี100ปีแรกคือยุคของซอฮาบะห์100ปีที่2คือยุคของตาบีอีนและ100ปีที่3คือยุคของตาบิอะตาบีอีนดังนั้นเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านครับในช่วงนี้ของเรานะครับที่เราได้มาพบกันเนี่ยเราจะมาพูดคุยนะครับศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของอันอิสลามในยุคของตาบีอีนนะครับประวัติของตาบีอีนผมก็จะนำมาเรียนกับท่านพี่น้องเนี่ยเป็นทีละคนทีละคนทีละคนนะครับยุคของตาบีอีนซึ่งบุคคลที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นะครับบุคคลที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยคือบุคคลที่ถูกเรียกว่าเป็นอาลิมเป็นผู้รู้เป็นผู้มีความเข้าใจเป็นผู้มีความรู้นะครับเป็นคนที่รายงานอะฮาดีสมากมายนะครับที่อยู่ในยุคของตาบีอีนที่มีชื่อว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุลมุบารอกรอฮีมะฮุลลอฮ์
ท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยเป็นบุคคลที่เกิดในยุคของตาบีอีนนะครับในปีฮิจเราะห์ศักราชที่118นะครับ118ท่านได้ถือกำเนิดขึ้นจากครอบครัวที่มีความตักวาความยำเกรงดังนั้นเนี่ยนะครับจากที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าท่านมีความสามารถท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่งเลยนะครับในส่วนของการแสวงหาความรู้ตอลบุลอิลมนะครับสิ่งถัดมาที่ผมอยากจะเรียนกับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงว่าเมื่อท่านได้เรียนได้ศึกษาหาความรู้แล้วเนี่ยความจำของท่านเนี่ยในส่วนของความจำของท่านเนี่ยท่านมีความจำมากน้อยแค่ไหนหรือท่านมีความจำดีมากแค่ไหนนะครับมีรายงานนะครับเป็นเรื่องราวนะครับจากท่านฮะซันบินอีซารอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านได้เล่าว่าอัคบารอนีซอครุนซอดีกุบนุลซอดีกุบนิลมุบารอกท่านฮะซันบินอีซานะครับได้เล่าว่าเพื่อนของท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกสหายนะครับที่มีชื่อว่าท่านซอครได้เล่ากับฉันว่านะครับกุนนาวูลามันฟิลกุตตามท่านซอครกับท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับและท่านซอครได้เล่าเรื่องราวกับท่านมุบารอกนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกเนี่ยนะครับเรื่องราวของท่านทั้งสองเนี่ยว่าวันหนึ่งนะครับเราเป็นเด็กในช่วงของวัยเด็กนะครับเราได้อยู่ในกลุ่มของผู้ที่เป็นกุตตาบนักเขียนนักเขียนหนังสือนักกวีต่างๆเนี่ยฟามารัตตูอานาวับนุลมุบารักวารจุลุนยักตุท่านฮัสซันได้เล่าว่าฉันและท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารักเนี่ยได้เดินวันหนึ่งเราได้เดินผ่านสถานที่หนึ่งมีชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังทำการคุตบะกำลังการทำการคุตบะเลยฟาคอตอบะคุตบะตันตอวีและตันเขานั้นได้ให้คุตบะได้กล่าวคุตบะเนี่ยอย่างยาวเลยนะครับฟาลัมมาฟารอกเมื่อท่านผู้ชายคนนั้นได้ทำการคุตบะเป็นที่เรียบร้อยกอลาลิบนุลมุบารอกท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกได้กล่าวกับเพื่อนของเขาชื่อว่าฮัสซันหรือว่ากอดะฮาฟิซตูฮาฉันนั้นเนี่ยจำคุตบะนั้นทั้งหมดแล้วฉันท่องจำหมดแล้วมันอยู่ในสมองฉันหมดแล้วนะครับฟาซามีอาฮูรอจุลุนมินัลกอมีพอท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกกล่าวอย่างนั้นเนี่ยคุยกับเพื่อนนะครับคุยกับเพื่อนแล้วบอกอย่างนั้นว่าฉันจำหมดแล้วนะครับฉันจำหมดแล้วคุตบะที่ชายคนนั้นได้กล่าวเนี่ยฉันจำหมดทำให้ชายคนหนึ่งได้ยินชายคนหนึ่งได้ยินแล้วก็ได้กล่าวนะครับได้กล่าวว่าฮาที่ฮาไหนท่านลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยว่าคุตบะที่ชายคนก่อนหน้านี้ได้พูดเนี่ยเป็นอย่างไรเล่าให้ฉันฟังหน่อยฟาอาดะฮาวะกอดะฮาฟิซฮาท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกนะครับได้ทำการกล่าวคุตบะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ได้มีความบิดเบือนอะไรเลยกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกับสิ่งที่ชายคนนั้นได้กล่าวภาษาอังกฤษเรียกว่า repeat กล่าวซ้ำท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกได้กล่าวซ้ำคุตบะเดิมที่ชายคนนั้นได้กล่าวให้กับคนที่ถามได้ฟังนี่บ่งบอกว่าอะไรครับพี่น้องนี่บ่งบอกว่าท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและความจำที่ดีตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่วัยเด็กครับพี่น้องนี่คือความจำของท่านและมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับพี่น้องอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับในชีวประวัติของท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกเนี่ยนะครับซึ่งถูกเล่าโดยท่านนูอิมบินฮัมมัดท่านได้กล่าวว่าท่านนูอิมบินฮัมมัดเนี่ยท่านได้กล่าวว่าซามีอะตุบินัลมุบารอกฉันได้ยินท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกกอละได้กล่าวว่ากอละลีอาบีพ่อของฉันหมายถึงพ่อของท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกเนี่ยได้กล่าวกับลูกชายอับดุลว่านะครับ
ท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารักเล่าว่าพ่อของฉันได้กล่าวกับฉันว่าลาอินวะจัดตุกุตุบะกะลาอะฮ์ตะริกอนลาอะฮ์ลาอุฮัรริกอนนะฮะถ้าหากฉันได้เจอหนังสือของท่านนะครับฉันนั้นจะเผามันทิ้งทั้งหมดพ่อของท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารักเนี่ยได้กล่าวนะครับถ้าฉันได้เจอหนังสือของท่านเนี่ยแน่นอนฉันจะละอะละอุฮัรริกอนนะฮะฉันนั้นจะเผาทิ้งทั้งหมดกุลตุท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารักได้กล่าวว่าวามาอะลัยยะมินซาลิกะมันไม่ได้เป็นอันตรายหรือเป็นสิ่งที่จะมาทำร้ายฉันเลยมันไม่ได้เป็นภัยกับฉันเลยนะครับการที่ท่านจะมาเผาหนังสือของฉันกุตุบวะฮิยะฟีซะดรีเพราะมันอยู่ในหัวอกของฉันหมดแล้วหนังสือนะครับอยู่ในหัวอกของท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารักแล้วนั่นบ่งบอกถึงความจำของท่านนั่นบ่งบอกถึงความจำของท่านครับพี่น้องและมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับผมเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงความจำของท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารักนะครับเป็นรายงานนะครับเรื่องราวจากท่านมุฮัมมัดบินนะดอรนะครับท่านได้กล่าวว่ากอลาลีอาบีพ่อของฉันได้กล่าวว่ากุลตุลิบนิลมุบารักฉันได้กล่าวกับท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารักว่าฮัลตะตะฮัฟฟะดุลฮะดีษท่านได้ใช้ความพยายามหรือความมุมานะในการท่องจำหะดีษหรือเปล่าฟะตะกอยยะรอลาวนุคำถามนี้เกิดขึ้นทำให้สีหน้าของท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารักเนี่ยเปลี่ยนด้วยกับคำถามที่ว่าท่านนั้นเนี่ยใช้ความพยายามหรือความมุมานะในการท่องจำหะดีษของท่านนบีหรือเปล่าวะกอนะท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารักตอบว่ามาตะฮัฟฟะตุฮะดีซันกอตุการท่องจำหะดีษของท่านนบีนั้นเนี่ยฉันไม่ได้ใช้ความพยายามหรือมันไม่ได้เกิดความยากลำบากใดๆเลยกับฉันอย่างไรล่ะท่านมีน้องอาจจะรู้สึกงงไม่ได้ใช้ความพยายามหรือมันไม่ได้เกิดความยากลำบากเลยกับฉันอินนามาอาคูดุลกิตาบะฟะอันซูรูฟีฮิท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารักได้กล่าวต่อว่านะครับฉันนั้นจะเอาหนังสือมาเล่มหนึ่งฟะอันซูรูฟีฮิและฉันนั้นก็จะดูมันจะดูไปที่หนังสือเล่มนั้นฟะมัชตะฮัยตุฮูอัลลากะบิกอลบีفَمَشْتَهَيْتُ أُلْلِقَ بِقَلْبِ สิ่งไหนก็ตามที่ฉันนั้นได้ดูเนี่ยสิ่งไหนก็ตามที่ฉันนั้นได้ดูนะครับและฉันนั้นต้องการที่จะจดจำมันสิ่งที่ฉันนั้นมีความปรารถนาที่จะท่องจำมันจะอยู่ในใจของฉันเลยมันจะถูกประดับประดาอยู่ในใจของฉันเลยนั่นหมายความว่าแค่เพียงท่านดูเนี่ยเพียงท่านดูแล้วต้องการอยากที่จะได้นะครับในส่วนตรงนี้อัลลอฮฺตาลาก็ประทานความจำให้กับท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารักแล้วเพียงแค่ดูนะครับไม่ได้ใช้ความพยายามเลยไม่ได้ว่าต้องมานั่งท่องนั่งท่องนั่งท่องไม่ใช่เพียงแค่ดูเฉยๆอันนะฎอรเพียงดูเฉยๆท่านก็จำแล้วนี่บ่งบอกถึงความแม่นยำนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามพี่น้องถึงอย่างไรก็ตามนะครับการที่คนคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านจะมีความจำจะมีความจำที่ดีนะครับจำแล้วไม่ลืมจำแล้วไม่ผิดพลาดนะครับในเรื่องของวิชาความรู้ทางด้านศาสนานะครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ความจำของคนหนึ่งเกิดขึ้นอย่างแข็งแรงจำแล้วไม่ลืมจำแล้วนะครับจำไปนานเนี่ยคือการละทิ้งสิ่งที่เป็นความผิดบาปต่างๆการที่คนคนหนึ่งนะครับหรือนักเรียนคนหนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้แล้วใช่ว่าจะแค่ศึกษาอย่างเดียวนะครับใช่ว่าจะแค่ท่องจำอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจอามานอิบาดะห์ของตนเองเลยนั่นไม่ใช่ประเด็นนั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักๆคือการที่จะทำให้ความรู้ของเขามีบารอกัตการที่จะให้ความรู้ของเขานั้นเนี่ยอยู่กับเขานะครับอยู่ในหัวอกของเขาแล้วเนี่ย
เขาจะต้องละทิ้งตะรกุลมาอาซีละทิ้งสิ่งที่เป็นมะซียัตข้อผิดพลาดบาปต่างๆนะครับที่เป็นความผิดนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงสั่งห้ามเหมือนดังเรื่องราวของท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับท่านได้ไปบอกนะครับกับท่านวะกีอว่าความจำของฉันเนี่ยนะครับมันอ่อนลงมันนะครับไม่ค่อยแข็งแรงจากเดิมนะครับในเรื่องราวประวัติศาสตร์บอกว่าหากท่านอิหม่ามชาฟิอีนะครับต้องการที่จะท่องจำอัลกุรอานท่านจะต้องปิดอัลกุรอานไว้หนึ่งหน้าเพราะไม่อย่างนั้นเมื่อท่านนั้นได้กำลังท่องจำอัลกุรอานหนึ่งหน้าอยู่เนี่ยและเพียงแค่ดวงตาของท่านเหลือบไปเห็นอัลกุรอานอีกหน้าหนึ่งท่านจะท่องจำอีกหน้าหนึ่งแล้วนี่เป็นความแข็งแรงของความจำของอิหม่ามชาฟิอีแต่วันหนึ่งท่านนั้นเนี่ยมาบอกมากล่าวกับครูของท่านที่ชื่อวะกีอะบอกถึงว่าความจำของฉันเนี่ยมันลดลงความจำของฉันมันไม่ค่อยแข็งแรงเลยท่านวะกีอะรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้แนะนำว่าตะรกุลมาอาซีให้ละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นมะซียัตต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการละทิ้งความผิดการละทิ้งสิ่งที่มันเป็นสิ่งฝ่าฝืนนะครับสำหรับผู้ที่เรียนศาสนานะครับถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะสิ่งนั้นจะทำให้จะช่วยนะครับให้การความจำของเขานั้นเนี่ยเกิดความแข็งแรงความจำของเขานั้นเนี่ยมีนะครับจำได้อย่างแม่นยำดังเช่นเรื่องราวของท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกนะครับที่เราจะเห็นว่าความจำของท่านนะครับเป็นความจำที่แข็งแรงจริงๆหมายความว่าจำโดยที่ว่าไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายนะครับในการท่องจำเลยนะครับสามารถเล่าเรื่องราวนะครับคุตบะต่างๆได้นะครับโดยที่นะครับไม่มีการบิดเบือนข้อบิดเบือนต่างๆเนี่ยไม่มีเลยเล่าคุตบะของคนคนหนึ่งนะครับที่มีความยาวเนี่ยโดยที่นำมากล่าวซ้ำได้อย่างถูกต้องและชัดเจนนี่บ่งบอกถึงว่าท่านนั้นเนี่ยนะครับละทิ้งนะครับสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดต่างๆนะครับทำให้ความรู้ความเข้าใจความจำของท่านนั้นเนี่ยเกิดบารอกัตนะครับในการศึกษาหาความรู้ของท่านนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านวันนี้เรากำลังศึกษานะครับเรียนนะครับในส่วนของชีวประวัติของบรรดาบุคคลสำคัญในอดีตนะครับเพื่อที่จะนำเอาข้อคิดต่างๆนะครับมาปรับใช้ในชีวิตของเรามาดูว่าชีวิตของเรานั้นเนี่ยได้ตรงกับชีวประวัติของพวกเขาเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับและอย่าลืมนะครับที่จะขอดุอานะครับว่าให้เรานั้นเนี่ยได้รับความรู้ที่มีบารอกัตความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับความรู้ที่สามารถนำเอามาสู่การปฏิบัติและการเผยแพร่ได้ในภายภาคหน้าฝากพี่น้องติดตามนะครับว่าเรื่องราวของท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกจะเป็นอย่างไรนะครับชีวประวัติของตะบีอีนท่านนี้ตะบีอีนที่มีความยิ่งใหญ่จะเป็นอย่างไรหรือซีฟัตคุณลักษณะนะครับที่ดีนะครับของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรฝากพี่น้องติดตามตอนต่อไปวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม